ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991อย่าให้ใคร
ชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991เป็นผู้นำครอบครัวอย่าท้อระนองลองไปหาความสุขใส่ตัวเพศแม่มีคุณล้นหัวอย่าคิดว่าตัวเกิดมาเป็นชายผู้หญิงคือเพศที่อ่อนแอเขาเป็นเพศเดียวกับแม่ของคนชนทั้งหลายอย่าทำกับหญิงเหมือนเป็นเช่นกระสอบทรายอย่าทำให้เขาดูคล้ายเป็นทาสอยู่ในครอบครัวสมัยใหม่ระบบทาสหมดสิ้นไปแต่สิทธิสตรีทั้งหลายก็ยังคงได้ว่าชายจงคิดให้นานผู้หญิงก็มีหัวใจเลิกคิดแบ่งหญิงหรือชายหญิงชายเป็นคนเหมือนกันหมดสิ้นไปแต่สิทธิสตรีทั้งหลายก็ยังคงได้กว่าชายจงคิดให้นานผู้หญิงก็มีหัวใจเลิกคิดแบ่งหญิงหรือชายหญิงชายเป็นคนเหมือนกันผู้หญิงเดี๋ยวนี้จะแปลเปลี่ยนไปงานที่ผู้ชายทำได้ยิ่งก็ทำได้น่าดูชายมีเมียน้อยสังคมถือว่าก็รู้แต่ถ้าผู้หญิงมีชู้สังคมจะคิดอย่างไรสมัยใหม่ระบบทาสหมดสิ้นไปแต่สิทธิสตรีทั้งหลายก็ยังคงได้กว่าชายจงคิดให้นานผู้หญิงก็มีหัวใจเ
เลิกคิดแบ่งหญิงหรือชายหญิงชายเป็นคนเหมือนกันสมัยใหม่ระบบทาสหมดสิ้นไปแต่สิทธิสตรีทั้งหลายก็ยังคงได้กว่าชายจงคิดให้นานผู้หญิงก็มีหัวใจเลิกคิดแบ่งหญิงหรือชายหญิงชายเป็นคนเหมือนกันสมัยใหม่ระบบทาสหมดสิ้นไปสิทธิสตรีทั้งหลายก็ยังคงได้กว่าชายขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง8ทีวีพุทธทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะและดิฉันอาจารย์อ้อนะคะต้องกราบสวัสดีปีใหม่นะคะพี่ที่รับชมทั้งที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ร่ำรวยไปพร้อมๆกันค่ะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต่อนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะที่คอยผลิตรายการดีๆแล้วก็นำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะมามอบให้แก่ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะผ่านทาง Facebook สดเลยนะคะเพียงเข้าไปที่ www.facebook.com นะเข้าไปที่ CH8 Thai USA นะคะหรือสามารถที่จะดูผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่อง ASEAN International TV ค่ะท่านที่รับชมผ่านเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com ค่ะส่วนท่านที่มีมือถือนะยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่ามือถือระบบ Android หรือ iOS นะคะเพียงท่านค้นหาคำว่า Channel 8ค่ะ CHAWEL เลข8สังเกตง่ายเลข8สีชมพูม่วงนะคะพอท่านเจอปุ๊บดาวน์โหลดปั๊บดูได้ปุ๊บเลยค่ะท่านจะอยู่มุมไหนของทุกมุมโลกก็สามารถรับชมได้อย่างสดๆเลยค่ะหรือจะโทรมาร่วมพูดคุยในรายการ029423319ค่ะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์1800694545นะคะนี่เป็นช่องทางการรับชมดีๆของช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกค่ะค่ะท่านผู้ชมคะปีใหม่ก็ผ่านไปเนาะความสุขที่มีมาความทุกข์ที่มีมาความสุขเก็บไว้นะความทุกข์โยนทิ้งไปเรามาเริ่มใหม่นะคะวันนี้อ้อมีความสุขดีๆมามอบให้อีกนะคะค่ะความสุขนะเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะคะแล้วก็พากันแสวงหานะคะหนทางเพื่อที่เราจะมีความสุขกันในชีวิตนะคะความสุขคือความสบายใจทั้งใจและกายนะคะอะไรไม่ดีอะไรที่แย่ก็ปล่อยมันไปนะคะเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเราควรเติมความสุขให้กับตัวเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสร้างความสุขง่ายๆให้กับตัวเองกันนะคะเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มค่ะแล้วก็ทักทายนะคะใบหน้าที่มีแต่รอยยิ้มใครพบเห็นก็มีแต่ความสุขแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะมองไปในกระจกนะคะก็ยังเห็นว่าเราอารมณ์ดีได้เลยใช่ไหมคะค่ะเราต่อไปเราก็มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกันนะคะชีวิตมีอะไรใหม่ๆผ่านเข้ามาให้เราได้เรียนรู้อยู่เสมอนะคะอย่าปิดกั้นเป็นเด็ดขาดนะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาอันใดดีก็รับไว้นะทั้งสิ่งไหนไม่ดีก็โยนทิ้งมันไปค่ะส่วนเรื่องการวางแผนทำงานนะคะเกี่ยวกับการทำงานนะการวางแผนพัฒนาตัวเองนะคะพร้อมกับตั้งเป้าหมายในการทำงานนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะพร้อมที่จะลุยงานยากๆนะและพร้อมที่จะทำสร้างความท้าทายให้กับตัวเองค่ะค่ะส่วนการคิดดีพูดดีทำดีนะคะแค่นี้ก็จะพบเจอแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆตลอดปีใหม่แล้วนะคะค่ะส่วนการรู้จักให้อภัยกันนะคะเพียงแค่คุณปล่อยวางนะคะเปิดใจให้กว้างค่ะแล้วอภัยนะคะยอมรับรองนะคะว่าคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นไปอีกเยอะเลยอะค่ะ
ตัวสุดท้ายนะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะโลกนะไม่เคยหยุดหมุนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าหยุดที่จะอยู่กับที่นะคะแต่จงพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆที่ดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพื่ออนาคตที่มีความสุขสดใสในชีวิตค่ะเรามาร่วมสร้างความสุขให้กับตัวเองแบบง่ายๆกันนะคะความสุขนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีบ้านใหญ่โตนะคะเพียงแค่เรามีสุขใจเฉยๆเท่านั้นก็พอค่ะเป็นความสุขที่อ้อนำมาฝากวันนี้นะอยากให้หลายๆคนนะคะนำไปใช้ดูนะคะว่าปีนี้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะเพื่อชีวิตที่ดีนะคะค่ะมี SMS เข้ามานะคะสวัสดีอาจารย์เออาจารย์อ้อสร้อยพระขาดเป็นลางไม่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตมาตอบอีกทีนึงเดี๋ยวให้อาจารย์เอตอบให้นะคะอย่าเพิ่งกังวลนะคะค่ะส่วนคำสอนหลวงพ่อฤาษีนะคะเช่นเคยนะคะหลวงพ่อฤาษีท่านได้กล่าวไว้ว่านะคะธรรมะทั้งหลายนะคะมีใจเป็นหัวหน้าค่ะมีใจเป็นใหญ่นะคะทำสำเร็จได้ด้วยใจนะคะถ้าบุคคลใดนะคะมีใจผ่องใสแล้วนะคะการจะพูดก็ดีการจะทำก็ดีนะคะความสุขย่อมจะเกิดจากผู้นั้นนะคะเป็นเหมือนกับเงาประจำตัวเราเองที่ติดตัวตามไปค่ะเป็นคำสอนดีๆหลวงพ่อฤาษีนะที่หลวงพ่อท่านได้กล่าวไว้แล้วก็มอบให้ลูกหลานท่านเพื่อจะนำไปปฏิบัติใช้ในอนาคตค่ะอ้อขอพักเบรกกันสักครู่พบกันใหม่เบรกหน้าค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ท่านผู้ชมคะความสุขนะคะไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยนะคะเพียงแค่เรานะคะมีจิตที่ดีคิดดีทำดีพูดดีนะคะแล้วความสุขเนี่ยก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะอ้อมีพรดีๆจากอาจารย์เอตาทิพย์นะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะคลิปพรดีๆจากอาจารย์เอตาทิพย์กันเลยค่ะอาจารย์ครับตอนนี้ก็วันปีใหม่นะครับเป็นลูกศิษย์ถือว่าวันนี้ตั้งใจมากราบปีใหม่อาจารย์นะครับที่อาจารย์มอบสิ่งดีๆเป็นครูเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นพ่อด้วยครับทันทีในเวลาเดียวกันถือว่าผมเขาอาจารย์นะครับสาธารณคมอาจารย์วันนี้ก็ไปถวายองค์ปฐมทางร่ำรวยเนี่ยอธิบดีกุมภาพันธ์เนี่ยท่านเคยเสวยชาติเป็นอธิบดีกุมภาพันธ์ไปถวายท่านเนี่ยไปถวายท่านตรงพานก็ได้นะฮะไปถวายตรงพานแล้วก็มาเดี๋ยวผมจะลงหัวให้แล้วสัมมาสัมพุทธัสสะสัสสนิโตโสทยะ
ก็อยากให้อาจารย์ให้พรปีใหม่ลูกศิษย์ในเฟซด้วยค่ะใช่ครับค่ะคือว่าเป็นพรที่เป็นมงคลครับครับก็ผมขอกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่รักและเคารพทั่วประเทศเลยนะฮะผมก็เหมือนลูกหลานพ่อแม่พี่น้องคนหนึ่งนะฮะผมก็ขออาราธนาพ่อผมนะฮะสมเด็จองค์ปฐมนะฮะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันตสาวกทั้งหลายทุกๆพระองค์ท่านท้ามหาพรหมพระพรหมทั้งหลายทุกๆพระองค์ลุงพุทธพญายมท่านปู่ท่านย่าพระอินทร์เทวดาทั้งหลายทุกๆพระองค์พรหมเทวดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้และสากลโลกที่พ่อแม่พี่น้องนะฮะทั่วประเทศทั่วโลกนะครับเคารพนับถือบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะฮะอธิบดีกรมพันธ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบต่อกันมาหลวงปู่พลวัดเสิงหวายหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานวัดปานหลวงโคเป็นที่สุดขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ผมบอกกล่าวเบื้องบนณที่นี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีแต่ความสุขความเจริญหมดหนี้หมดสินปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการสาธุสาธุค่ะเป็นพรดีๆจากอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเราได้รับพรดีๆแล้วเรามาเจอตัวจริงตัวเป็นๆกันเลยนะคะค่ะขอต้อนรับอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อ้อครับค่ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมก็ได้รับมอบหมายนะฮะจากพี่ต่อท่านผู้อำนวยการสุดหล่อของเราผู้อำนวยการช่อง8ใจดีพูดได้นะฮะให้ผมมาจัดรายการอาจารย์เอตาทิพย์อย่างต่อเนื่องเลยนะฮะก็มีอาจารย์อ้อกับผมนะแล้วก็ถ้าทีมงานผมว่างนะฮะคณะอาจารย์เอตาทิพย์ว่างก็จะมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ต่อนะฮะแล้วก็พี่ๆทีมงานโอกาสนี้ด้วยนะฮะสวัสดีปีใหม่พี่ๆนะฮะทุกๆท่านเลยก็ขอให้ช่อง8อยู่คู่ฟ้าดินสลายนะฮะคู่จักรวาลคู่ตลอดไป forever ก็ไม่รู้พูดไงนะก็พี่ต่อก็กับพี่ๆทีมงานก็ใจดีตลอดนะฮะใช่ค่ะนะครับวันนี้ขอตอบ SMS ก่อนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เออาจารย์อ้อสร้อยพระขาดจากคอเป็นลางร้ายหรือเปล่าคะครับก็สวัสดีนะครับค่อยสร้อยพระขาดจากคอก็สะเดาะเคาะเลยสังฆทานบ่อยๆเลยค่ะนะฮะสังฆทานใส่บาตรก็ได้นะใส่บาตรบ่อยๆให้เจ้ากรรมนายเวรเลยโดยตรงเลยปล่อยปลาช่อนสัก3ตัวก็ได้ไปซื้อปลาในตลาดมาปล่อยนะปลาที่เขาจะถูกฆ่าปลาช่อนน่ะที่เจ้ากรรมนายเวรโดยตรงเลยแล้วจะดีขึ้นนะแล้วชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนค่ะนะครับSMS เราก็ส่งมาได้เรื่อยๆ4642828ใช่ค่ะนะฮะ4642828นะฮะแล้วก็4642828พอแล้วค่ะ มาอีกแล้วอาจารย์ อาจารย์ช่วยแนะวิธีเสริมดวงในปีนี้มีโชคลาภให้หน่อยค่ะปฏิกค่ะปฏิกเอาตามนิมิตแล้วกันนะนะฮะผมจะสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมนะฮะเป็นนิมิตถ้าท่านบอกว่าไงนะฮะท่านก็ว่างั้นกับสำหรับป้าติ๊กดีกว่านะค่ะเสริมดวงให้มีโชคลาภให้ปีนี้มีโชคลาภโอ้ต้องอันนี้มันถึงทุกคนหรือเปล่าเนี่ยหรือจะว่าป้าติ๊กเนี่ยถ้าทุกคนก็ดีตอนนี้ทุกคนก็รออยู่นะคะอาจารย์เอาเป็นช่วงนี้ดีกว่าช่วงนี้ให้เอาเขาเรียกผลไม้สีแดงอ่ะเช่นแอปเปิลก็ได้นะฮะแอปเปิลก็เป็นผลไม้สีแดงเหมือนกันนะฮะถวายพระใส่บาตรพระนะฮะชีวิตจะได้สดใสค่ะนะฮะสีแดงก็เป็นสีแห่งความสดใสค่ะนะฮะสดชื่นนะฮะก็เอาผลไม้แล้วก็ผลไม้สีแดงใส่บาตรพระหรือว่าไปวัดก็เอาไปถวายพระก็ได้ถวายเพลถวายอะไรก็ได้แล้วก็เน้นปล่อยปลาบ่อยๆดีกว่าค่ะปีนี้เน้นปล่อยปลาบ่อยๆแล้วก็เช่นเคยก็พ่อแม่เราก็ดูแลท่านเหมือนเดิมค่ะนะฮะบางทีก็ทำบุญอะไรมาก็บอกเล่าท่านบ้างค่ะให้ท่านโมทนาบุญบ้างนะฮะ
โมทนาบุญเนี่ยหลวงพ่อฤาษีแนะนำบอกการบอกข่าวให้คนโมทนาบุญคนนั้นได้รับบุญถึง 90% เลยนะค่ะคนที่เราบอกข่าวไปแต่ตัวเราก็ได้รับ 100% เหมือนเดิมค่ะเพราะเราเป็นคนทำใช่ไหมฮะก็ปล่อยปลาช่อนหน่อยแล้วก็เอาผลไม้แดงถวายพระค่ะต้องเสริมดวงช่วงนี้กี่ลูกไหมคะต้องจะเป็นกี่ลูกแล้วแต่นะฮะจะ5ลูก10ลูก9ลูกก็ได้อะไรจะช่วยเรื่องโชคลาภด้วยหรือเปล่าช่วยเรื่องการเงินกับความรักโดยตรงนะฮะการเงินกับความรักลองทำดูนะครับเอาช่วง15วันแรกก่อนดีกว่าค่ะนะช่วงนี้15วันนี้ดีกว่าค่ะนะฮะเพราะว่าบางทีต้องเสริมเป็นระยะระยะว่าบางทีเบื้องบนเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้เราสื่อจากสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกอย่างนั้นลองทำดูในช่วง15วันนี้ค่ะให้15วันนี้ก่อนนะครับปฏิลองทำดูนะครับก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะคะหรือสามารถส่งเข้ามาที่ Facebook ก็ได้นะคะที่ข้อความทาง Facebook นะเราก็จะรีบตอบคำถามท่านนะครับก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะ4642828หรือว่าจะดูจะโทรมาตรงในรายการก็ได้นี่029423319ค่ะค่ะมี SMS นะคะดูดวงความรักให้หน่อยค่ะโสดมานานมากแล้วจริงๆค่ะอยากรู้ว่าจะเจอหนูคู่เมื่อไหร่ค่ะชาตินี้แน่นอน เนื้อคู่ก็ต้นเดือนหน้านี่มันเดือนนี่เดือนอะไรนะเนี่ยมกราค่ะมกราต้นเดือนกุมภานะฮะหลังวันวาเลนไทน์ต้องขึ้นวันที่17นั่นแหละนะฮะขึ้นวันที่17กุมภาพันธ์นั่นแหละนะฮะจะมีเรื่องจะมีดวงเรื่องเนื้อคู่เปิดขึ้นค่ะนะฮะจะมีคนดีๆเข้ามานะฮะเราก็คบกันไปเรื่อยๆนะฮะถูกใจเราก็คบไปค่ะครับก็จะได้มีความสุขค่ะนะฮะลองทำดูนะฮะลองดูนะครับค่ะก็ขอให้เจอเนื้อคู่ไวๆนะคะครับค่ะ4642828ส่งมาได้เรื่อยๆส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะเมื่อสักครู่อาจารย์ให้พรปีใหม่นะคะก็ให้พรปีใหม่ก็จะมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหามาหาอาจารย์กันมากมายนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ยังหมายถึงว่าคือไม่ไปเที่ยวก็ยังมีโอกาสมาหาอาจารย์เนาะมาให้อาจารย์ชื่นใจเนาะหลายๆท่านที่แบบว่ามาหาอาจารย์ครับก็ขอได้รับพรดีๆไปกันทุกคนเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยกันนะฮะในช่วงปีใหม่ก็คือเราก็เริ่มชีวิตใหม่ค่ะปีใหม่ก็เริ่มชีวิตใหม่นะฮะค่ะแล้วก็จะได้มีความสุขกันทุกคนใช่ค่ะเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีต่อไปค่ะดูแลพ่อแม่เรานะฮะให้มีความสุขความเจริญนะฮะเมื่อพ่อแม่เรามีความสุขบุญของพ่อแม่ก็จะคุ้มครองเรานะฮะเบื้องบนเขาก็จะโมทนาบุญนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็เห็นว่าเอ๊ลูกมีความกตัญญูนะฮะพระพุทธเจ้าก็ช่วยพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยค่ะเพราะเขาเห็นว่าเรามีความกตัญญูลูกคุณนะฮะไม่ใช่พ่อแม่เอาเราเกิดมาปุ๊บถึงเวลาไปหาพ่อแม่บีบคอพ่อแม่เลยนะฮะบีบไหมคะอาจารย์อ้าวกับพ่อแม่ใช่ไหมก็ต้องไปกราบไปไหว้ใช่ไหมไปขอพรหรือโทรไปขอเงินได้ไหมคะขอเงินก็ไม่ดีนะโตแล้วก็ต้องเอาเงินมาดูแลพ่อแม่เนี่ยจะบอกให้คุณลูกๆทั้งหลายนะฮะว่าค่ะพ่อแม่เราเนี่ยเราท่านให้เราเกิดมาแล้วค่ะท่านลำบากนะกว่าจะให้เราเกิดหรือส่งเสียให้เราเรียนมาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจงมีเวลามีโอกาสไหนเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ค่ะนะฮะไม่ใช่บางครอบครัวนี่พ่อแม่รวยใช่ไหมฮะหรือว่าใช้เงินสบายใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราลูกของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกก็จะผ่านเงินเราไปอีกมันกงกรรมกงเกวียนอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านไหนที่พ่อแม่มีฐานะดีอยู่แล้วก็เราก็กตัญญูรู้คุณตอบแทนคุณคุณพ่อแม่นะฮะหรือว่าฐานะเราไม่ดีเราก็ค่อยๆดูแลพ่อแม่ไปตามที่เราไม่เดือดร้อนนะฮะเดี๋ยวชีวิตเราก็จะกระเตื้องขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเองนะครับนะฮะลองทำดูนะฮะครับแล้วเราก็เอาง่ายๆเลยเอาคาถาจักรพรรดิไปสวดก่อนค่ะว่าไงคะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานช่วยขึ้นคาถาจักรพรรดิหน่อยนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะค่ะท่องไปเรื่อยๆคาถาจักรพรรดิสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะคาถาเรียกเงินไงนี่ไงปีใหม่ไงให้มาตั้งนานแล้ว
ค่ะให้มาหลายปีแล้วนะคาถาที่ได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมอ่ะสัมมาสัมพุทธะศาสเนโตโสทยะคาถาแก้กรรมร่ำรวยค่ะท่องไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยก็จะเรียกเงินทองมาทุกด้านนะครับใช่ค่ะมี SMS นะคะอาจารย์ปีนี้ปีชงค่ะมีวิธีแก้ชงยังไงบ้างคะคุณโน้ตค่ะกาแฟหรือโอมติโกโก้ดีกว่าอาจารย์ปีนี้ของคุณโน้ตเอาเฉพาะคุณโน้ตดีกว่าเอาสื่อเฉพาะคุณโน้ตดีกว่านะท่านบอกว่าปีนี้ต้องเรามาระวังเรื่องขาการป่วยที่ขาการกระดูกหลังการปวดขาปวดหลังต้องเรามาระวังคุณโน้ตนะฮะทีนี้ท่านบอกว่าเอาวิธีแก้เลยนะฮะอาบน้ำมนต์บ่อยๆและเอาเงินให้คุณแม่บ้างเป็นเคล็ดแล้วอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปนะฮะเอาเงินให้คุณแม่แล้วอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปแล้วก็ไปหาน้ำมนต์มาอาบบ่อยๆนะหรือว่าเอาน้ำสะอาดมาสักขันก็ได้นะท่องคาถาจักรพรรดิสัก10จบก็ได้ที่ให้ไปเมื่อกี้สัมมาสัมพุทธัสสะสัสสเนโตโสทยะนึกถึงพระพุทธเจ้าค่ะนะฮะขอบารมีท่านแล้วก็ดื่มกินอาบทำได้ทุกคนเลยนะนะฮะก็คือสามารถแก้ได้ทุกองค์ประถมดีก็คือสามารถแก้ได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นปีชงก็เฉพาะคุณโน้ตไงอ๋อแล้วถ้าเป็นคนอื่นล่ะคะคนอื่นก็ท่องคาถานี้ก็แก้กรรมร่ำรวยอยู่แล้วอ๋อค่ะคาถาแก้กรรมร่ำรวยจดไว้นะคะรีบจดไว้นะคะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะนะคะคาถาได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็มาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังค่ะเล่ากันมาหลายชาติหลายปีแล้วนี่นะใช่ไหมฮะลองทำดูนะครับค่ะอ้าวโทรมาได้มือถือเอ๊ะมือเบอร์อะไรนะ029423319ค่ะ029423319นะฮะแล้วก็ SMS 4642828นะครับรายการเราก็นะฮะได้รับความเมตตาจากพี่ต่อเลยพี่ต่อสุดหล่อผู้อำนวยการเราก็รายการสดนี่ทั่วโลกเลยนะค่ะนะฮะต่างประเทศก็ดูได้สดเลย2ชั่วโมงนะฮะ6โมงเย็นถึง2ทุ่มใช่ค่ะนะครับแล้วก็ในประเทศก็ดูผ่าน Facebook ก็ได้นี่ใช่ไหมเว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตก็ได้นะฮะผ่านช่องทางต่างๆได้มากมายเลยค่ะนะมากมายเลยนะฮะเข้าไปดูส่วนต่างประเทศเขามีอุปกรณ์ลกกุอยู่แล้วนี่เขาก็ดูสดได้เลยดูเป็นทีวีสดได้เลยทั่วโลกนะฮะก็ช่องทางอีกเยอะแยะนะฮะ YouTube ก็สามารถรับชมผ่านสดได้เหมือนกันก็ไปถามพี่ต่อเองแล้วไม่ใช่ค่ะอาจารย์ก็สามารถดูได้ที่หน้าจอค่ะก็จะขึ้นเดี๋ยวพี่ต่อเอาไม้มาแล้วน่ะเดี๋ยวอาจารย์พี่ต่อบอกว่าให้อธิบายว่าดูผ่านไหนบ้างใช่ไหมแล้วบอกไปมันเยอะมากไงใช่ไหมช่องทางมันเยอะมากพี่ต่อผมก็เลยเพราะผมรู้ว่าพี่ต่อเนี่ยมีคนเข้ามาดูช่องทางตรงทีวีช่อง8ของพี่ต่อเยอะมากผมก็เลยอธิบาย3วัน3คืนไม่หมดนะผมก็เลยเดี๋ยวอธิบายต่อไปพี่ต่อค่ะอาจารย์คนเดียวค่ะอาจารย์เอคนเดียวกลับก็มาละโทษพี่ต่อด้วยโอ้อย่าทำลูกช้างเลยนะเอาตั้งแต่ปีใหม่เลยนะอาจารย์เออนะครับปีใหม่ก็อย่าเครียดกันค่ะก็ขอให้มีความสุขกันนะฮะเราก็นะครับยึดถือนะฮะพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะฮะท่านก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องมาโอ้โหมากมายเลยจนตลอดชีวิตท่านเลยค่ะใช่นะฮะแล้วก็โครงการพระราชดำริมากมายค่ะนะฮะคือสรุปง่ายๆท่านก็คือท่านสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนั่นแหละค่ะนะฮะให้เหมือนกับว่าเพราะต่างจากจังหวัดเนี่ยท่านก็สอนให้แบบว่าอันไหนที่ผิดกฎหมายท่านก็ไม่ทำค้าฝงค้าฝิ่นก็เลิกไปนะท่านก็สอนให้พอเพียงด้วยเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมอย่างมีอาชีพเสริมสมเด็จพระราชินีท่านก็สอนให้ทำพวกผ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวเราก็ในหลวงรัชกาลที่9เราท่านก็สอนเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใช่ค่ะเลี้ยงปลาเลี้ยงใช่ไหมฮะในที่เนี่ยเลี้ยงไก่กินขี้ปลาปลาอะไรมั้งปลาปลาอะไรปลาหลายเรื่องนะฮะเพราะนั้นเนี่ยลูกหลานไทยก็โชคดีแล้วใช่ค่ะนะฮะแล้วทั้งบารมีนะฮะในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10ใช่ค่ะนะฮะก็คุ้มครองคนไทยมาทุกคนนะฮะเดี๋ยวนี้ชีวิตทุกคนก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วนะครับตอบ SMS ต่อปี60จะมีเรื่องดีๆมั้ยคะชีวิตเมื่อไหร่จะเข้าที่เข้าทางมีแต่เรื่องเครียดๆค่ะคุณจินดาคิดมากนะคุณจินดาเนี่ยอย่าคิดมากน่าจะย่นนะ
อ้าวเดี๋ยวผมจะสื่อให้ว่าควรจะทำยังไงดีค่ะคุณจินดาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถสูงอยู่แล้วค่ะนะฮะเป็นคนที่มีความสามารถสูงแล้วก็เป็นนักคิดจริงๆเป็นทั้งนักคิดนักพูดนักเขียนได้หมดเลยนะค่ะนะฮะดามดวงชะตาเนี่ยทีนี้เรื่องของเรื่องถ้าทางสายพิธีกรรมเอาทางพิธีกรรมดีกว่าจะแก้ดวงทางพิธีกรรมเนี่ยไปหาแผ่นทองไปปิดพระพุทธรูปบ่อยๆปิดด้านหน้าปิดตรงหน้าอกนี่ยิ่งดีเลยค่ะไปปิดเจอพระพุทธรูปพระบูชาปิดเรื่อยๆที่หน้าอกค่ะแผ่นทองคำแท้นะทองเปลวนะฮะปิดที่หน้าอกเรื่อยๆแล้วอธิษฐานขอพรค่ะนะฮะแต่ห้ามปิดพระที่บิณฑบาตเด็ดขาดให้ปิดไม่ได้อยู่แล้วค่ะท่านเดินเร็วค่ะอาบัติเลยอาบัติเลยนะห้ามเลยนะปิดพระพุทธรูปอย่างเดียวค่ะครับไม่ใช่คุณจินดาเห็นแล้วเพลินเลยนะเจอหลวงพ่อเข้าไปนะฮะก็ปิดพระพุทธรูปแล้วคุณจินดาก็จะพบกับความโชคดีแน่นอนก็จะได้ไม่เครียดนะคะลองทำดูอันนี้แก้ดวงทางพิธีกรรมเลยค่ะนะฮะนะครับก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะครับค่ะชีวิตก็จะได้มีความสุขใช่ค่ะก็ผมขอกราบขอบพระคุณนะครับบริษัทไปดีไทยนะฮะที่ท่านก็เมตตาผมจัดจำหน่ายวัตถุมงคลให้ผมเนี่ยทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยไปชนีไทยก็มีประมาณ 1,200 สาขาะนะฮะก็ได้รับความเชื่อถือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนบูชากันทุกวันทุกวันทุกวันต่อเนื่องมาเนี่ยเป็นเวลา8ปีเต็มแล้วของแชมป์มา8ปีเต็มแล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ไปดูนะฮะก็จะมีเหรียญท้ากุมภันค่ะนะครับเหรียญท้ากุมภันเนี่ยจริงๆออกที่ไปชนี3รุ่นแล้วหมดรุ่น1ก็ออกรุ่น2หมดรุ่น2ก็ออกรุ่น3นี่เหรียญรุ่นแรกนี่เหรียญรุ่นแรกนะฮะเออจริงๆพี่เขามีรูปนี่ไม่ต้องโชว์แล้วพอดีเลยรูปขึ้นแล้วนะฮะเหรียญท้ากุมภันเนี่ยฮะรุ่นแรกจะเป็นลูกไข่สีออกดำๆหน่อยค่ะนะฮะทองแดงลงดำนะฮะ100บาททุกชนิดเลยนะฮะนะฮะเหรียญรุ่น2ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะรุ่น3ก็จะเป็นลูกไข่สีทองแล้วก็พยันจริงๆพยันจะขนาดเท่ากับ A4 เลยสีน้ำเงินเนี่ยแหละอันนี้ขนาดย่อค่ะนี่ขนาดย่อแล้วก็ตะเพียนดูดซับค่ะวัตถุมงคลทั้งหมดนี่ก็ทางร่ำรวยโชคลาภเสน่ห์เมตตามหานิยมทำน้ำมนต์ได้ครบเลยตะเพียนดูดซับนี่จะมีเลข0ถึงเลข9ไทยนะคะในตัวปลาตะเพียนนะคะได้มั้ยเลข0ถึงเลข9ไทยออกแบบโดยพี่ธนาตีรณฤทธิ์ค่ะใช่ค่ะผู้ออกแบบวัดเล่งได้22ค่ะเป็นรุ่นพี่ที่ผมเคารพคนนึงเลยนะฮะแล้วก็วัตถุมงคลเหรียญท้ากุมภันพยันตะเพียนดูดซับนี่จดลิขสิทธิ์แล้วค่ะส่วนลูกแก้วมหาเศรษฐีนี่จดเครื่องหมายการค้าเลยค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องไปดูได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยค่ะนะฮะรายละเอียดก็โทรมาที่มือถือผมเลยนะฮะอาจารย์เอตาทิพย์มือถือผมก็087450111ค่ะมือถืออาจารย์อ้อก็082450991ค่ะช่วงนี้โทรศัพท์ผมเสียอยู่นะกำลังซ่อมอยู่ได้ค่ะไลน์อาจจะเล่นไม่ได้ใช้ได้ค่ะแต่มือถือผมเนี่ยโทรมาได้ค่ะนะฮะนะโทรศัพท์ยังมีเสียนะฮะโทรศัพท์ไม่เสียค่ะนะฮะไลน์ใช้ไม่ได้อยู่โทรศัพท์ยังมีเสียถ้าเราเพียจะเสียต้องมาเบอร์อ้อก่อนก็ได้ค่ะเรามีสุภาษิตแล้วโทรศัพท์ยังมีเสียถ้าเราเพียจะเสียอะไรเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมอาจารย์ตอบ SMS ดีกว่าค่ะเริ่มงงแล้วค่ะเริ่มงงใช่ไหมฝันว่าตัวเองจู่ๆก็ตายค่ะแล้วกลายเป็นงูสีขาวสวยมากแต่ตื่นมาเสียใจร้องไห้มากเลยช่วยดูให้หน่อยค่ะฝันว่างูอะฝันว่าจู่ๆก็ตายค่ะกลายเป็นงูสีขาวตื่นมาเสียใจร้องไห้ดวงดีมีผู้ชายอุปถัมภ์มีคนอุปถัมภ์มีคนรักคนหลงจะให้เงินให้ทองค่ะรีบเจาะแจ๊เลยค่ะรีบติดต่อคบหาสมาคมเลยจะมีลาภจะมีโชคใช่ไหมจากผู้ชายค่ะนะครับนะฮะผมก็ขอกราบขอบคุณก็อย่าร้องไห้นะคะเดี๋ยวจะได้เงินแล้วค่ะนะฮะดีแล้วค่ะโดยแน่นอนนะฮะผมขอกราบขอบพระคุณนะครับบริษัทไปนิไทยแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยค่ะที่เชื่อมั่นในวัตถุมงคลของผมนะฮะบูชากันไปก็ถูกหวยกันทั่วประเทศหมดหนี้หมดสินกันไปนะฮะไปหาดูนะฮะแล้วก็100บาททุกชนิดนะครับนี่เรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะอาจารย์ที่พ่อแม่พี่น้องเลยเมืองมหาเศรษฐีค่ะเราก็จะมีการเดินหน้านะ
เราก็จะมีการทำวันไหนเดือนหน้าเดือนมกราเนี้ยค่ะที่เมืองมหาเศรษฐีที่โคราชหน้าโรงพยาบาลค่ายสุราธานีนะคะก็จะเป็นวันที่21แล้วก็22มกราค่ะ21 22มกราก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะนะฮะก็ตรงนั้นก็จะมีท่านผู้อำนวยการกองศัลยกรรมนะฮะอาจารย์หมอสุขนะฮะแล้วก็พี่หมอสาแฟนท่านมาดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะนะฮะเนี่ยอาจารย์หมอสุขก็พี่หมอสุขเราเนี่ย0818776983ค่ะพี่หมอสาภรรยาท่านก็0818529363ท่านทำงานอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะท่านเป็นอาจารย์หมอด้วยนะฮะแล้วก็พี่หมอสาก็เป็นหัวหน้าห้องตรวจโรคกระดูกและข้อนะฮะอาจารย์หมอสุขนี่พันเอกพิเศษรัฐสรรภูวนาถวรกิจนะฮะใช่ค่ะพี่หมอสาพันตีหญิงอัญชัดนะฮะภูวนาถวรกิจนะครับก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องมาครั้งนี้ครั้งที่8แล้วค่ะใช่ค่ะครั้งนึงเราไปช่วย2วันค่ะนะฮะก็กับผมอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็คณะผมมีอาจารย์อ้อนะฮะแล้วทุกท่านค่ะน้องเจน้องเจี๊ยบน้องอาคมน้องปันนีอะไรเงี้ยมากันหมดเลยทีนี้ก็ได้รับความเมตตาจากเจ๊เป้าเลยร้านเจ๊น้อยกระโทกนั่นแหละฮะเมืองมหาเศรษฐีที่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนั่นแหละค่ะทีนี้เจ๊เป้าก็อนุญาตให้เราใช้สถานที่นี้ค่ะใช่ค่ะเพราะเจ๊เป้าใจดีให้ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะนะฮะแต่ท่านก็เรียนกับเราแล้วว่าคือสมัยก่อนเนี่ยที่สถานที่อันเนี้ยนะฮะเจ๊เป้าท่านอยากจะทำร้านอาหารใหญ่ๆเลยเป็นที่ดินของเจ๊เป้าเจ๊น้อยกระโทกนะฮะผมก็เรียนเจ๊เป้าว่าตั้งศาลก่อนตั้งศาลด้านหลังก่อนเขาตั้งศาลเท้าพระภูมิกับตายายแล้วผมก็ไปตั้งศาลเท้ามหาพรหมพระแม่ธรณีกับเท้าเวสสุวรรณเพิ่มค่ะแล้วทีนี้การงานเจ๊เป้าก็ไม่ติดไม่ขัดแล้วตอนนี้ก็ได้รับอนุญาตให้ทำร้านอาหารได้แล้วจากหน่วยงานราชการใช่ไหมฮะเมื่อทำได้ปุ๊บก็ต้องมีการตอกเสียงดังกันสิพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณเจ๊เป้าวันนั้นเจ๊เป้าก็มาสุนทรพจน์แล้วว่าเขาจะก่อสร้างกลัวจะเสียงดังส่งให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะเจ๊เป้าก็บอกว่าจะให้ใช้สถานที่อีกด้านนึงข้างหลังแต่ทีนี้พี่หมอสุขเราอยากได้บ้านที่พี่หมอดูแลสะดวกเพราะว่าสถานที่ใหม่ที่เราจะไปเนี่ยนะฮะก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีอีกเลยเหมือนกันนะฮะท่านเมตตาให้ใช้สถานที่แห่งนั้นติดกับบ้านพี่หมอสุขเลยค่ะห่างกันนิดหน่อยค่ะ10เมตรเดิน10เมตรถึงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูสถานที่ใหม่ของเราแต่เดือนนี้ป่ะเดือนนี้เรายังอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารีกันอยู่ค่ะเดือนนี้คือเดือนมกราคมมกราใช่ค่ะวันที่21 22ค่ะ21 22นะฮะเราจะไปที่เมืองมหาเศรษฐีที่เดิมก่อนไปดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ป่วยมาทุกโรคเลยนะฮะรักษาฟรีนะฮะโดยพี่หมอสุขผมทำพิธีล้างกรรมนะฮะแล้วก็มีโรงทานฟรีเช่นเคยหลังจากนั้นเดือนมกราเสร็จพอเดือนกุมภาเมื่อไหร่ปุ๊บน่ะนะฮะเราก็จะอาราธนาเท้ากุมภันที่ไปสักการะด้วยนะฮะก็จะอาราธนาไปที่บ้านหลังใหม่เลย40ตารางวารับแขกได้ประมาณเป็น100คนน่ะทั้งข้างในข้างนอกค่ะทาวน์เฮาส์2คูหา2ชั้นค่ะพี่หมอสุขเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์หมอเราเนี่ยนะฮะท่านผู้อำนวยการกองศัลยกรรมท่านจะเป็นผู้บริหารควบคุมดูแลเมืองมหาเศรษฐีอยู่ตรงนั้นค่ะเดือนกุมภาพันธ์เมืองมหาเศรษฐีจะย้ายไปอยู่ข้างพี่หมอบ้านพี่หมอเลยค่ะนะได้รับความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีก็ขอกราบขอบพระคุณท่านณที่นี้ด้วยนะฮะค่ะนะครับเรามีภาพให้ชมกันด้วยนะคะเมืองมหาเศรษฐีใหม่นะคะเดี๋ยวเรามีภาพให้ชมกันด้วยนะครับนี่ผู้ใหญ่ใจดีท่านก็นะฮะนะครับค่ะท่านจะทําเมืองมหาเศรษฐีที่นี่ใช่นะฮะเดี๋ยวจะมีภาพนะฮะสถานที่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ก่อนใช่ใช่มั้ยฮะติดแอร์ให้เย็นเฉียบเลยนะฮะนะครับแล้วก็ไม่ไกลนะคะตั้งศาลตั้งศาลแบบเมืองมหาเศรษฐีของเจ๊เป้าค่ะอันนี้เป็นสถานที่อันนี้เห็นไหมฮะรับแขกนี่ข้างในนะฮะข้างในยังไม่ได้ตกแต่งกันเลยค่ะเดี๋ยวข้างนอกอีกรับแขกได้ประมาณเป็นร้อยนะฮะค่ะนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งศาลเพื่อให้ท่านเจ้าของบ้านมีความเจริญทั้งครอบครัวเลยเพราะการตั้งศาลก็เหมือนสร้างบ้านให้สมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกอยู่เบื้องบนทั้งหมดเลยพรหมเทวดาอยู่เราก็จะตั้งศาลเท้ามหาพรหมพระแม่ธรณีแล้วก็ศาลท้าวเวสสุวรรณเนี่ยผมจะตั้งบนดาดฟ้าเลยในทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศเหนือเนี่ยตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเรียนวิชานี้มาจากหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเนี่ยฮะข้างบนจะเป็นทิศตะวันนี่ชั้นสองนะชั้นสองค่ะเราต้องตั้งศาลก่อนนะฮะเพื่อท่านจะได้ส่งผู้ผีปีศาจไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะนี่เป็นเมืองมหาเศรษฐีอยู่ซอยอะไรนะจันอ้อซอยพิบูลละเอียด12ค่ะซอยพิบูลละเอียด12ข้างโรงพยาบาลค่ายสุรนารีข้างโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเลยเข้าไปประมาณ100เมตรนะคะเข้าไปจากทางเข้าประมาณ100เมตรใช่ค่ะก็คือจากเดิมก็คือเมืองมหาเศรษฐีเก่าก็คือเดินไปทางขวานิดนึงค่ะก็คือเข้าไป100เมตรข้างโรงพยาบาลค่ายสุรนารีใช่ค่ะทีนี้ใน100เมตรเนี่ยถนนในซอยใน100เมตรเนี่ยมันจอดฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้หมดเลยค่ะและพอเลยจากบ้านหลังเนี่ยเมืองมหาเศรษฐีอันเนี้ยบ้านหลังใหม่อันเนี้ยก็จะไปอีก50เมตรจะมีลานจอดรถเลยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาง่ายใช่ค่ะหาง่ายโทรหาพี่หมอสุขพี่หมอสาได้เลยค่ะนะท่านเป็นผู้บริหารอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วค่ะท่านมาดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วที่เนี้ยเดี๋ยวเราจะกำหนดว่าเดือนกุมภาเราจะมาทำพิธีล้างกรรมนะฮะหรือรักษาโรคพี่หมอสุขก็จะรักษาโรคนะฮะผมก็จะล้างกรรมให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนวันไหนแล้วจะมีโรงทานวันไหนนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งให้อีกทีนะครับประกาศทางเฟซก็ได้ค่ะแล้วก็นอกเวลาหลังจากที่เราจะทำให้พ่อแม่พี่น้องฟรีเราจะเปิดทุกวันเลยนี่เราจะเปิดทุกวันเลยนะเพื่อต่อไปเราจะสร้างโรงพยาบาลรักษาโรคฟรีโรงทานฟรีนะหลายคนมากราบเทพพอเปิดทุกวันเนี่ยเราก็จะมีค่าครูด้วยนะฮะซึ่งไม่แพงนะเพื่อจะสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลโรงทานนะฮะไม่งั้นเราจะสร้างไม่ได้ทันทีละชาติเนี้ยเพราะเราต้องไปหาเงินซื้อที่ดินถูกต้องไหมเพราะยังไม่มีใครบริจาคเราต้องซื้อที่ดินก่อนนะฮะสร้างด้วยแล้วก็ก่อสร้างเพราะนั้นเราต้องขยันแล้วรับแขกทุกวันแล้วนะฮะแล้วจะมีทีมงานคณะอาจารย์เอตาทิพย์เชิญมาหลายท่านเลยอาจารย์สมุทรนะฮะมาสักยันอาจารย์อ้อยมาดูหมอเนี่ยคุณพ่อคุณแม่น้องเจนะฮะนะฮะแล้วก็ผมอาจารย์เอกับพี่หมอสุขนะฮะก็จะทำพิธีล้างกรรมนะฮะคนป่วยนะฮะแล้วก็จะมีอาจารย์เสถียรอีกท่านเคยเป็นใครคะอาจารย์เสถียรเป็นพ่อบุญธรรมผมค่ะเป็นท่านเคยเป็นรองเจ้าวาดของหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรืออยุธยาค่ะท่านเก่งเรื่องสักกระหม่อมลงกระหม่อมค่ะนะฮะก็มาช่วยดูแลพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะฮะก็มีแม่อาจารย์อาคมก็อาจารย์ปานนีแม่อาจารย์ปานนีก็น้องเจน้องเจี๊ยบคอยผัดเปลี่ยนกันมานะฮะน้องจิ๋วนะฮะแล้วก็บางทีมีคณะกำแพงเพชรอาจจะเข้ามาก็ถ้าว่างก็เชิญได้เลยนะฮะได้ทุกท่านเลยค่ะใช่นะฮะแล้วก็จะผัดปูนเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะใช่รับทุกวันอ่ะค่ะเดี๋ยวจะค่อยกำหนดวันดีกว่าค่อยว่ากันค่ะนะฮะก็เป็นสถานที่แห่งใหม่เป็นอันรู้กันว่าพ่อแม่พี่น้องนะฮะก็เป็นสำนักล้างกรรมอาจารย์เอตาทิพย์นั่นแหละนะฮะแล้วก็เป็นเมืองมหาเศรษฐีอยู่ข้างในนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทั้งทุกท่านเลยนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเลยที่ให้ความเชื่อถือจากคณะอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็พี่หมอสุขพี่หมอสาค่ะนะก็ไปบอกคนมาตลอดเลยใช่บอกคนไหนหายป่วยก็ค่อยบอกต่อบอกต่อบอกต่อแล้วพ่อแม่พี่น้องเข้าไปดูได้นะฮะใน YouTube พิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์ใช่ค่ะผมคาดว่าคนหายป่วยไปเนี่ยหรือดีขึ้นเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าคนแล้วที่เราไปช่วยกันแค่8ครั้งเนี่ยค่ะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ควรจะเปิดเป็นบ้านเพื่อเพราะจะได้รับรองพ่อแม่พี่น้องได้ตลอดเวลาใช่ค่ะหลายๆคนก็จะได้ไม่ต้องร้อนด้วยค่ะเพราะว่าเราติดแอร์เลยค่ะนะฮะจะติดแอร์ให้เย็นฉ่ำเลยค่ะนะครับอ่ะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์คร่าวๆค่ะอย่าลืม21 22นี้ค่ะ21 22นี้พ่อแม่พี่น้องที่ป่วยทั่วโลกได้น่าเชิญเลยค่ะนะฮะที่หน้าโรงพยาบาลค่ะที่รักษาฟรีมีโรงทานฟรีด้วยนะครับ
มีอีกบ้านเลขที่หนึ่งที่จะให้อาจารย์ตอบนะคะ บ้านเลขที่2103เป็นยังไงบ้างคะเฮงหรือเซงคะรบกวนตรวจดูให้หน่อยค่ะเพื่อนค่ะเฮงหรือเซงเซงมากกว่าไม่ใช่เฮงนะฮะค่ะบ้านนี้บ้านนี้มีงูใหญ่กับสัมภเวสีเยอะเลยนะแล้วต้องทำยังไงอะคะสังฆทานเลยสังฆทานบ่อยๆเลยและเอาน้ำมนต์มาพรมค่ะนะฮะมาพรมไว้กลางบ้านก็ได้เทไว้สักขวด2ขวดเลยอุทิศให้กับงูใหญ่กับสัมภเวสีให้ท่านไปเกิดในภพภูมิที่ดีค่ะนะครับอ่ะนะฮะค่ะก็ลองทำดูนะคะอุทิศให้ท่านนะคะท่านจะได้นะครับไปเกิดในไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะคะค่ะช่วงนี้อ้อขอพักเบรกกันสักครู่นะคะพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะธรรมะพระพุทธศาสนาลิโตสุทัยะ